ชื่อโอวรังเวลาครับเป็นแฟนครับตอนมาเจอกันครั้งแรกครับเคยเจอกันมาแล้วจากสุธาเทพสุธาเทพค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมาคู่กันใช่ครับครั้งแรกค่ะมาคู่กันไปด้วยแล้วใช่ก็ดูดีเนาะครับผมก็น่าจะเข้ากันได้ดีแล้วค่ะใช่ผมน่ารักอยู่แล้วแล้วก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมาแล้วด้วยค่ะเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักของคนในสมัยนั้นซึ่งมันเป็นความตลกมากกว่านิดๆเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเนี่ยร้ายตอนแรกใช่คือเบลตอนอดีตเนี่ยเป็นคนที่ร้ายมากเราคืออยู่บ้านเดียวกับพี่โปเป็นคู่มั่นกันคือพ่อแม่จะจับแต่งงานกันแต่พี่โปเป็นที่เกลียดมากแต่ว่าอยู่มาวันนึงเป็นวิญญาณของคนปัจจุบันมาอยู่ในร่างนี้แล้วพี่โปก็แบบงงว่าเอ๊ะงงว่าเป็นใครหรือว่าวิปลาสอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีความแบบคอมเมดี้ด้วยความที่คาแรคเตอร์คือเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนแบบเป็นคนอ้วนที่โลกสวยอ่ะโลกสวยอยู่ในแบบชีวิตที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีแบบอารมณ์ขันพอได้มาเจอประวัติศาสตร์ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเนี่ยก็แบบเหมือนดีใจแล้วก็เลิฟมากแล้วก็พี่โป๊กคือเก๊กมากแล้วเราก็เจอแบบเหมือนหมั่นไส้แล้วชอบแกล้งเขาอะไรเงี้ยจนกลายมาเป็นบุพเพสันนิวาสความรักคือในเรื่องนี้แสดงว่าเป็นสองคนคุณภาพใช่แต่ว่าพบปัจจุบันเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงมันจะมาเน้นในพีเรียดในอดีตสมัยยุทธยานะครับแล้วก็คือเหมือนภาพจะเล่าเรื่องผ่านเกศุรางที่เป็นปัจจุบันไปดูตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเซตฉากขึ้นมาใหม่เป็นฉากทางเรือที่แบบสวยงามมีพระราชวังมีอะไรแบบนี้เห็นว่าถูกกดจากอินเทอร์เน็ตด้วยมันมีใช่ค่ะก็กดดันตรงนี้เหมือนกันนะคะเป็นบทประพันธ์ที่เหมือนได้รับการโหวตในเน็ตว่าอยากทำเป็นละครมากที่สุดค่ะอย่างเรื่องนี้เป็นละครแบบแนวจุ๊บพีเรียดหน่อยอย่างเงี้ยการใช้ภาษาอะไรเงี้ยสำหรับเบลล่ายากไหมคะสำหรับเบลไม่น่ายากพี่โป๊กน่าจะยากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนในยุคนั้นเลยค่ะของเบลเป็นปัจจุบันก็ไม่ต้องแบบพูดตรงมากเลยอย่างเงี้ยมีเผลอหลุดภาษาปัจจุบันออกมาทุกคนก็จะงงกันว่าแบบนี่เป็นอะไรเราก็แบบเป็นคนบ้าหรือเปล่าอ๋อเจ้าพูดอะไรเรื่องนี้ อะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องอะไรค่ะครับก็คอมเมดี้จริงๆแล้วผมว่ามันคอมเมดี้ด้วยบทมากกว่าเนาะเราคงมานั่งเล่นเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นค่ะก็เป็นด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์มากกว่าใช่เราก็เล่นจริงเลยก็เล่นแบบเหมือนเรียวเลยครับจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่ยังไงครับสัปดาห์หน้าแล้วค่ะก็เป็นคิวแรกค่ะไปจะได้ชมตรงนี้ค่ะต้องลุ้นกันค่ะแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงนะคะด้วยความยากในเรื่องของทั้งฉากทั้งภาษาการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ละครออกมาดูดีที่สุดก็ไม่เร่งรีบเนาะให้พี่โปฝากละครแล้วกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับเป็นละครน้ำดีฟอร์มใหญ่อีกเรื่องนึงของบอดคาสต์แล้วก็ครั้งแรกของผมกับเบลล่าเชื่อว่าเราจะทำให้คนดูมีความสุขนะกับเรื่องนี้เพราะบทน่ารักมากแล้วก็เบลล่าก็แสดงเก่งด้วยครับก็ครับผมเจอกันครับบุพเพสันนิวาสครับ